คนไทยมีปัญหาสุขภาพจิตสูงขึ้นต่อเนื่องครับล่าสุดคาดว่าตัวเลขน่าจะสูงถึง10ล้านคนแล้วสูงกว่าจำนวนผู้ป่วยติดยาซึ่งเคยเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาหลายเท่าตัวคนไทยมีปัญหาสุขภาพจิตมากขนาดนี้ได้อย่างไรและจะเกิดอะไรขึ้นตามมาถ้าปัญหานี้มันจะรับการแก้ไขอย่างจริงจังสำรวจเรื่องราวเหล่านี้ไปพร้อมกันในรายการคืนนี้เลยครับปัญหาสุขภาพจิตเป็นภัยมืดที่กำลังคืบคลานเข้ามาในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยครับเมื่อปี2023ที่ผ่านมามีคนไทยกว่า 2.9 ล้านคนที่เข้ารับการรักษาปัญหาสุขภาพจิตหากเทียบตัวเลขเหล่านี้ต่อประชากรทั้งหมดจะอยู่ที่1ต่อ24คนซึ่งอาจดูไม่ได้เป็นปัญหามากนักใช่ไหมครับแต่ถ้ามองลึกลงไปจะพบครับว่ายังมีผู้ป่วยปัญหาสุขภาพจิตกว่า7ล้านคนที่ไม่ได้รับการรักษาแต่นี่เป็นตัวเลขเมื่อปี2013นะครับปัจจุบันคาดการณ์ว่าน่าจะสูงถึง10ล้านคนแล้วเวลาพูดถึงปัญหาสุขภาพจิตในทางวิชาการหรือว่าทางการแพทย์จะเรียกว่าโรคทางจิตเวชที่หมายถึงความเจ็บป่วยทางจิตโดยเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ความคิดพฤติกรรมหรือหลายๆอย่างรวมกันและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลโรคอารมณ์สองขั้วหรือว่าไบโพล่าที่บางคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างต่างจัดอยู่ในกลุ่มโรคทางจิตเวททั้งหมดครับในอดีตผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตมักเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ข้อมูลของสภาพัฒน์ปี2023สะท้อนครับว่าสังคมไทยกำลังเปลี่ยนไปเรามีผู้ป่วยโรควิตกกังวลสูงที่สุดเราลงมาเป็นโรคซึมเศร้าและถึงค่อยเป็นผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยการสำรวจครัวเรือนระดับชาติปีเดียวกันครับพบผู้ใช้สารเสพติด 1.9 ล้านคนเข้ารับการบำบัดทั้งหมด 186,000 คนต่างกันมากถ้าเทียบกับตัวเลขผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาถึง 2.9 ล้านคนครับปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดแค่ในไทยเท่านั้นแต่เป็นกันทั่วทั้งโลกโดยเมื่อปี2019ประชากรโลก1ใน8คนหรือกว่า970ล้านคนมีปัญหาสุขภาพจิตและตัวเลขปัจจุบันก็พุ่งสูงถึงหลักพันล้านคนแล้วครับทำให้เป็นที่น่าสงสัยครับว่าอะไรทำให้ปัญหาสุขภาพจิตมันรุนแรงขึ้นแม้ปัญหาสุขภาพจิตจะเป็นประเด็นที่ได้รับการพูดถึงมากขึ้นในสังคมนะครับแต่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตก็ยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องเช่นมองว่าปัญหาสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่คิดกันไปเองหรือว่าเป็นเพราะคนรู้จักโรคเหล่านี้กันเยอะขึ้นก็เลยมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตามมาดังนั้นหากจะหาที่มาที่ไปของปัญหาสุขภาพจิตมองแค่ปัจจุบันอาจจะไม่พอครับต้องย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของโรคเหล่านี้ด้วยว่ามีการพูดถึงตั้งแต่เมื่อไหร่และมีวิวัฒนาการอย่างไรบ้างจากบันทึกต่างๆพบครับว่าอาการทางจิตมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโรมันหรือว่ายุคก่อนคริสต์กาลด้วยซ้ำครับแต่มุมมองและการตีความมันเปลี่ยนแปลงไปตามความเชื่อของแต่ละยุคสมัยพร้อมๆกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ที่พัฒนาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันถ้าเป็นช่วงยุคกลางหรือที่เรียกว่ายุคมืดเป็นช่วงเวลาที่คริสต์ศาสนาครอบงำอารยธรรมตะวันตกกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดและความเชื่อของมนุษย์มากที่สุดก็คือนักบวชครับนักบวชเชื่อครับว่าการที่มนุษย์มีอาการทางจิตและสูญเสียเหตุผลเกิดจากการถูกพูดผีปีศาจเข้าสิงนั่นจึงเป็นที่มาทำให้เกิดการเหมาผู้หญิงที่มีลักษณะอาการทางจิตหรือผู้หญิงที่ไม่เข้าพวกว่าโดนคำสาปจากแม่มดจนกระทั่งเป็นที่มาให้เกิดการล่าแม่มดอันโหดร้ายโดยสรุปคนยุคกลางมีทัศนคติในแง่ลบต่ออาการทางจิตครับและตอบสนองด้วยการลงโทษกักขังมากกว่าพยายามไปรักษาความคิดแบบนี้แบบเดิมๆนี้ครอบงำมนุษย์มาเป็นเวลาหลายร้อยปีครับจนกระทั่งเราก้าวสู่ยุคเรืองปัญญาหรือว่ายุค Enlightenment ประมาณช่วงศตวรรษที่ 17-18 ความโดดเด่นของยุคนี้จะใช้หลักเหตุผลมากกว่าหลักจารีตเราจึงได้เห็นการเริ่มมีแพทย์และโรงพยาบาลที่เน้นศึกษาโรคทางจิตเวชมากขึ้น
ช่นโรงพยาบาลซานแปซิแยในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่แต่ก่อนเป็นสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยจิตเวชหญิงหรือผู้พิการแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้มีการบำบัดรักษาที่ถูกต้องมีเพียงเรื่องเล่าว่าผู้หญิงกลุ่มนั้นถูกกักกันไว้ในสถานที่สกปรกแถมยังมีบางส่วนที่ถูกส่งไปสหรัฐอเมริกาสำหรับสร้างอาณานิคมใหม่ต่อมามีแพทย์ประสาทวิทยาชื่อดังอย่างชองมาแตงชาโกเริ่มศึกษาผู้ป่วยเหล่านั้นด้วยการศึกษาเชิงสังเกตครับพร้อมกับคิดค้นวิธีการบำบัดต่างๆทำให้เซอร์เปติแยกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับการวิจัยและสังเกตโรคทางจิตเวชอีกทั้งยังเป็นจุดกำเนิดของนักจิตวิทยาชื่อดังอย่างซิกมันฟรอยด์ด้วยครับฟรอยด์เป็นผู้เริ่มพัฒนาแนวทางการบำบัดโรคทางจิตเวชรูปแบบใหม่ครับโดยเปรียบเทียบจิตใจของมนุษย์ว่ามีลักษณะคล้ายกับภูเขาน้ำแข็งที่ลอยอยู่กลางมหาสมุทรส่วนใหญ่ที่สุดของภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ลึกลงไปใต้พื้นสมุทรและเรามองไม่เห็นครับคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยทางจิตใจซึ่งฟรอยด์นิยามมันว่าจิตไร้สำนึกโดยอาจมีความหมายได้ตั้งแต่สัญชาตญาณดิบของมนุษย์เช่นความต้องการทางเพศความก้าวร้าวหรือทั้งประสบการณ์ต่างๆที่บุคคลรับมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันด้วยเหตุนี้สำหรับฟรอยด์อาการทางจิตจึงมีสาเหตุมาจากจิตใจไม่ใช่ร่างกายและสามารถรักษาด้วยวิธีการทางจิตวิเคราะห์ที่ให้ผู้ป่วยบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองให้นักจิตวิเคราะห์ฟังเพื่อตีความและสื่อสารให้เข้าใจถึงที่มาของปัญหาครับพร้อมกับร่วมกันหาหนทางแก้ไขโดยวิธีของฟรอยด์มีอิทธิพลอย่างมากหลังสงครามโลกครั้งที่2ในการรักษาทหารที่ได้รับความสะเทือนทางจิตใจส่วนหลักเกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชว่าอาการแบบนี้คือโรคซึมเศร้าหรือว่าแบบนี้คือโรควิตกกังวลได้ถูกทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมากขึ้นตั้งแต่สมาคมจิตแพทย์อเมริกันพัฒนาคู่มือวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิตหรือที่เรียกย่อๆว่า DSM ออกมาครับข้อมูลนี้ออกมาครั้งแรกเมื่อปี1952ถูกปรับปรุงมาหลายครั้งซึ่งฉบับล่าสุด DSM 5TR ถูกเผยแพร่เมื่อปี2022และก็ถึงปัจจุบันจิตแพทย์ก็ยังคงใช้ DSM เป็นคู่มือในการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชอยู่ครับส่วนแนวคิดว่าอาการเจ็บป่วยทางจิตนั้นเป็นผลมาจากความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทในสมองและสามารถใช้ยารักษาได้เพิ่งจะมีการพูดถึงในวงกว้างในช่วงทศวรรษ1980เป็นต้นมาครับในวันนี้การรักษาโรคทางจิตเวชจึงอยู่ในลักษณะการใช้วิธีบำบัดจิตในรูปแบบต่างๆเช่นการบำบัดสาจิตวิเคราะห์ที่ต่อยอดมาจากแนวคิดของฟรอยด์เน้นการพูดคุยเป็นหลักหรือการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมที่เน้นการปรับเปลี่ยนความคิดอารมณ์ความรู้สึกรวมถึงพฤติกรรมแต่ส่วนใหญ่การทำจิตบำบัดจะไม่ได้ใช้เพียงแค่วิธีการใดวิธีการหนึ่งครับมันจะใช้ร่วมกันหลายวิธีซึ่งรวมถึงบางคนก็จะมีการใช้ยารักษาประกอบไปด้วยอย่างไรก็ตามครับแม้ชุดความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้จะมีมากขึ้นแต่ปัญหาสุขภาพจิตก็ยังเป็นอาการป่วยชนิดหนึ่งที่อาการของผู้ป่วยแต่ละคนมันก็มีความแตกต่างกันออกไปครับและส่งผลให้การวินิจฉัยหรือการรักษามันซับซ้อนมากขึ้นแม้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตจะสามารถเกิดได้จากหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะปัจจัยด้านร่างกายเช่นปัญหาทางสมองพันธุกรรมหรือปัจจัยทางจิตใจเช่นพื้นฐานอารมณ์และการจัดการปัญหาตลอดจนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเช่นปัญหาครอบครัวเศรษฐกิจสังคมโดยอาจเกิดจากหลายปัจจัยส่งผลร่วมกันหากสังเกตสถิติผู้มีปัญหาสุขภาพจิตตัวเลขมันจะพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจสังคมหรือว่าสภาพแวดล้อมที่กระทบกับวิถีชีวิตครับงานวิจัยหลายชิ้นในต่างประเทศชี้ให้เห็นชัดครับว่ากลุ่มคนที่เผชิญความไม่แน่นอนในชีวิตทั้งสถานการณ์การเงินและการงานมักจะมีสุขภาพจิตแย่กว่ากลุ่มคนอื่นๆแต่ละคนก็มีความอดทนต่อความไม่แน่นอนในระดับที่ต่างกันออกไปครับปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจในไทยยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่จากช่วงวิกฤตโควิด-19 นะครับค่าของชีพเองก็พุ่งสูงสวนทางกับรายได้จนนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนตามมาทั้งหนี้บ้านหนี้รถหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหลายคนตกอยู่ในสถานการณ์ไม่มั่นคงและก็มีความเครียดสะสมมาอย่างต่อเนื่องครับหากสังเกตจากอัตราการฆ่าตัวตายในปัจจุบันของไทย
จะพบว่าสูงใกล้เคียงกับช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งโดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบครับว่าปี2023มีผู้พยายามฆ่าตัวตายกว่า 31,110 คนในจำนวนนี้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายถึง 5,172 คนครับงานวิจัยจากสหรัฐก็ระบุครับว่าปัจจัยสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาในยุคปัจจุบันคือความเร่งรีบและการเติบโตอย่างรวดเร็วของสังคมเมืองส่งผลให้การแข่งขันสูงขึ้นในหลายๆด้านครับทำให้วิถีชีวิตของประชากรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นปัจเจกมากขึ้นมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างน้อยลงแน่นอนครับว่าความเหงาและความโดดเดี่ยวมีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้นครับโดยการศึกษาหนึ่งที่เก็บข้อมูลของวัยรุ่นชาวนอร์เวย์กว่า 2,602 คนต่อเนื่องเป็นเวลากว่า23ปีเผยให้เห็นครับว่าความเหงาในช่วงวัยรุ่นเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้คนในวัยผู้ใหญ่มีปัญหาสุขภาพจิตเช่นเป็นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าและโรคทางจิตเวชอื่นๆหรือในผู้สูงอายุที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกก็มักเผชิญกับความโดดเดี่ยวรู้สึกเสียคุณค่าในตัวเองจนเกิดปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นไม่ต่างกันครับการทำงานหนักมากขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิตตั้งแต่เกิดความเครียดสะสมซึมเศร้าและหมดไฟในการทำงานได้ง่ายโดยการจัดอันดับของบริษัทคีซี่ยังชี้ให้เห็นครับว่าปี2022กรุงเทพทำงานหนักติดอันดับที่5จาก100เมืองทั่วโลกโดยมีพนักงานประจำกว่า 15.1% ทำงานล่วงเวลาหรือ OT มากกว่า48ชั่วโมงต่อสัปดาห์สอดคล้องกับข้อมูลจากสายด่วน1323ของกรมสุขภาพจิตที่พบครับว่าปีที่ผ่านมาวัยแรงงานขอรับบริการเรื่องความเครียดวิตกกังวลไม่มีความสุขในการทำงานมากถึง 5,989 สายจากทั้งหมดที่โทรเข้ามา 8,009 สายครับตามแนวคิดของมาร์คฟิชเชอร์นักทฤษฎีด้านวัฒนธรรมที่นำแนวคิดเรื่องโลกสัจจนิยมแบบทุนมาเชื่อมโยงกับอาการป่วยทางจิตโดยเฉพาะในโรคซึมเศร้าเขาตั้งข้อสังเกตครับว่าการที่อยู่ๆคนทั่วโลกก็บังเอิญมีอาการทางจิตเพิ่มส่งขึ้นพร้อมกันมันอาจไม่ใช่เพราะสารเคมีในสมองไม่สมดุลแต่มาจากผลพวงของระบบทุนนิยมครับที่ก่อให้เกิดสังคมที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจการงานและโยนความรับผิดชอบไปที่ปัจเจกทั้งหมดในรูปแบบผู้แพ้ผู้ชนะทั้งที่การจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้หรือไม่นั้นมีเรื่องของการสะสมทุนต่างๆเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งด้วยทุนที่รู้จักกันดีก็อยู่ในชื่อว่าการศึกษาเส้นสายและเงินดังนั้นทางจะแก้ปัญหาสุขภาพจิตของผู้คนได้จึงจำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรและกระจายความมั่งคั่งให้เป็นธรรมต่อสังคมพร้อมทั้งประเมินคุณค่าของการทำงานใหม่และลดชั่วโมงการทำงานลงขนาดใหญ่ครับเราอาจจะคิดว่าปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาส่วนตัวนะครับแต่ความจริงมันเป็นปัญหาระดับชาติที่ส่งผลต่อสังคมและเศรษฐกิจมากกว่าที่คิดครับ WHO พบครับว่าภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลของประชากรทั่วโลกทำให้วันทำงานหายไปประมาณ 1.2 หมื่นล้านวันซึ่งสามารถสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่พบว่าการมีสุขภาพจิตที่ไม่ดีเพิ่มขึ้น1วันส่งผลให้รายได้ที่แท้จริงลดลง 1.84% ต่อปีนอกจากนี้เกือบ1ใน5ของผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตไม่สามารถดูแลตนเองได้ทำให้ครอบครัวต้องจัดหาคนมาดูแลแทนและที่สำคัญครับยังเป็นชนวนของปัญหาสังคมอื่นๆเช่นการก่อเหตุรุนแรงของผู้ป่วยทางจิตในสังคมซ้ำๆอย่างที่เห็นเป็นข่าวกันอยู่บ่อยครั้งจะเรียกได้ว่าปัญหาส่วนตัวมันกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมที่ต้องร่วมมือกันรับมือและแก้ไขไม่ต่างอะไรจากปัญหาโลกเดือดเลยครับแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือแม้ปัจจุบันไทยมีผู้ป่วยจิตเวชสูงขึ้นเรื่อยๆกลับมีประชากรจำนวนมากครับที่เข้าไม่ถึงบริการและการดูแลเรื่องสุขภาพจิตเนื่องจากระบบในปัจจุบันมีกฎเกณฑ์ให้ผู้ป่วยต้องได้รับการวินิจฉัยโดยจิตแพทย์หรือว่าแพทย์ก่อนถึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการรักษาในขณะที่ข้อมูลปี2022พบชัดเจนว่าไทยมีจิตแพทย์อยู่เพียงแค่845คนหรือ 1.28 คนต่อประชากรแสนคนครับและยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่มากเพราะจิตแพทย์กระจุกตัวอยู่ตามเมืองใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นเด็กและวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มที่เผชิญปัญหาสุขภาพจิตอย่างหนัก
โดยตามข้อมูลแอปพลิเคชัน Mental Health Check In พบว่ากลุ่มเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีเสี่ยงซึมเศร้าถึง 39,105 รายเสี่ยงฆ่าตัวตายถึง 65,951 รายเด็กเหล่านี้กลับเข้าถึงบริการได้ยากยิ่งกว่าเพราะจำเป็นต้องใช้จิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งมีอยู่แค่295คนเท่านั้นครับนอกจากนี้เราไม่อาจมองข้ามปัจจัยที่ว่าการเข้าพบจิตแพทย์แต่ละครั้งแต่ค่ายาที่ต้องจ่ายใช้เงินจำนวนไม่น้อยเลยครับเช่นเคสล่าสุดก็มีแร็ปเปอร์ชื่อดังที่ออกมาพูดทางสื่อโซเชียลว่าเขาเนี่ยเข้ารักษาโรคทางจิตเวชที่ต้องจ่ายค่ารักษาสูงถึง 600,000 บาทแม้จะระบุชัดเจนว่าเป็นการเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนระดับ VIP นะครับแต่ก็ยังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นวงกว้างครับว่าเพราะการเข้าถึงการรักษากลุ่มโรคจิตเวชในไทยยังเป็นเรื่องยากอยู่แม้ว่าทุกคนจะมีสิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคแต่ก็ไม่ใช่ทุกที่ที่จะมีจิตแพทย์ให้บริการหรือบางที่ผู้ป่วยที่รอรับบริการแน่นมากต้องรอคิวกันเป็นวันครับนี่ยังไม่รวมถึงทัศนคติและมุมมองของคนไทยที่ติดภาพจำมาจากละครหรือว่าหนังที่ตีตราว่าการไปพบจิตแพทย์เท่ากับเป็นบ้าครับหรือเป็นคนล้มเหลวในชีวิตก็อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่มีอาการทางจิตไม่กล้าเข้าไปรับการรักษาขณะที่บางคนก็มีความกังวลว่าเมื่อพบแพทย์อาจจะมีประวัติติดตัวว่าเคยป่วยจิตและจะกระทบต่อหน้าที่การงานได้ทั้งหมดนี้อาจเป็นเหตุผลให้ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตไม่เลือกที่จะเข้ารับการรักษาหรือว่าไม่กล้าแม้กระทั่งจะบอกกับคนรอบตัวทำให้ต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้เพียงลำพังจะรู้ตัวอีกทีก็อาจจะสายเกินไปแล้วครับไม่ไกลเกินจริงครับถ้าจะพูดว่าปัญหาสุขภาพจิตคือความท้าทายระดับชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาบอกแล้วว่าจะหาหนทางเพิ่มจำนวนจิตแพทย์และเตรียมจัดตั้งกองทุนสุขภาพจิตแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหางบประมาณไม่เพียงพอแต่ยังมีปัญหาอื่นๆอีกที่ต้องปลดล็อกไปพร้อมกันครับให้ผู้ที่กำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้รู้สึกว่าไม่โดนกีดกันออกจากสังคมและสังคมพร้อมจะให้ความช่วยเหลือพวกเขาขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคีย์เมสเสจและแลกเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดฟีเจอร์ซุปเปอร์แตงค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ